Round Up 19:17 น.นายกรัฐมนตรีห่วงแรงงานไทยในอิสราเอลถูกละเมิดเร่งวางแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันแบบยั่งยืน 19:23 น.จตุรนโพสต์ Facebook ถามนายกรัฐมนตรีนี่หรือการปฏิรูปการเมืองเกิดผลอย่างไรกับพรรคการเมืองในประเทศไทย 19:36 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบเงินช่วยเหลือทายาทนางสาวช่อลดาเหยื่อน้ำกรดที่เสียชีวิตกว่า 592,175 บาท 19:41 น.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยโตดีดันกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนงวด9เดือนปี2561รวม 7.59 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนล่าสุด 19:50 น.ตำรวจวังทองหลางตามรวบทันควัน2โจรหมวกกันน็อกตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์ย่านลาดพร้าว2รายซ้อนในคืนเดียวกันINN News Round Up